่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับภาพโบราณหาดูยากขอขอบคุณภาพถ่ายฟิล์มกระจกจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรภาพโบราณหาดูยากภาพแรกอาคารหอพระสมุดในพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตั้งอยู่ในบริเวณพระตำหนักจิรดารโหฐานเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จสวรรคตแล้วต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายหนังสือจากหอพระสมุดในพระองค์ไปที่หอสมุดสำหรับพระนครแล้วตั้งขึ้นเป็นหอสมุดวชิราวุธภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นภาพของอาคารหลังหนึ่งในเขตพระราชวังดุสิตตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระที่นั่งอภิเษกดุสิตตรงบริเวณอาคารรัฐสภาในอดีตเคยปรากฏอยู่ในแผนผังของพระราชวังดุสิตสันนิษฐานว่าอาจเคยเป็นอาคารท้องพระโรงเดิมก่อนที่จะสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นภาพของพระมณฑปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นสถาปัตยกรรมจัตุรมุขเครื่องยอดทรงมงกุฎประดับด้วยกระเบื้องเคลือบและถ้วยหลากสีภายในใช้เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกจากในภาพเป็นภาพก่อนที่จะได้รับการปฏิสังขรณ์ในภายหลังซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นภาพของพระอุโบสถหลังเดิมที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหารแต่ต่อมาภายหลังได้ชำรุดทรุดโทรมลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบและสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ดังที่ปรากฏในปัจจุบันภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นภาพของพระวิหารหลวงทรงจตุรมุขหลังเดิมที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่แต่ต่อมาได้ชำรุดทรุดโทรมลงมากจึงได้มีการสร้างพระวิหารหลังใหม่ขึ้นแทนเมื่อปีพุทธศักราช2467ภาพโบราณหาดูยากที่มีความต่อเนื่องจากภาพที่แล้วคือภาพลานด้านหน้าวิหารลายคำและพระอุโบสถวัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแต่เดิมวิหารลายคำมีมุกยื่นออกมาด้านหน้าคลุมบันไดทางขึ้นซึ่งไม่ปรากฏมีแล้วในปัจจุบันภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นสภาพของปราสาทซึ่งเป็นองค์ประธานปราสาทหินพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ภาพก่อนที่กรมศิลปากรจะเข้าดำเนินการบูรณะในปีพุทธศักราช2514จนเสร็จสมบูรณ์และเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปีพุทธศักราช2531ภาพโบราณหาดูยากต่อเนื่องจากภาพที่แล้วเป็นภาพของทับหลังนารายบรรทมศิลป์ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์เคยตั้งอยู่บนกองหินบริเวณปราสาทประธานก่อนถูกโจรกรรมไปจัดแสดงณพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศและได้รับคืนกลับมาในภายหลังและติดตั้งอยู่ที่ปราสาทหินพนมรุ้งในปัจจุบันภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นภาพของพระนารายราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเจดีย์รายอยู่ในวัดเจดีย์7แถวเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยถูกถ่ายขึ้นเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชรเมืองสุโขทัยเมืองสวรรคโลกเมืองอุตรดิตถ์เมืองพิษณุโลกประมาณเมื่อปีพุทธศักราช2450ภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นภาพของวัดอนงคารามวรวิหารภาพนี้ถูกถ่ายจากทางด้านหน้าของวัดเห็นพระวิหารและเสาประทีปซึ่งปัจจุบันไม่ปรากฏมีอยู่แล้ววัดนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยท่านผู้หญิงน้อยในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาภิชัยญาติหรือทัตบุญนาคแต่เดิมเป็นสวนกาแฟของผู้สร้างครั้นสร้างเสร็จแล้วได้ถวายเป็นพระอารามหลวงเดิมชื่อวัดน้อยคำแถมคำว่าน้อยนั้นเป็นนามของท่านผู้หญิงคือท่านผู้หญิงน้อยคำว่าคำแถมเป็นนามเดิมของท่านเจ้าพระยาธิภากรวงมหาโกษาธิบดีหรือคำบุญนาคซึ่งมีส่วนในการปฏิสังขรณ์วัดนี้
ภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นภาพของวัดสนามชัยตั้งอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเจดีย์วัดสนามชัยตั้งอยู่บริเวณ3แยกบางไทรซึ่งเป็นส่วนที่แม่น้ำน้อยไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาดังที่ปรากฏในภาพภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นภาพพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรพระราชวังบางปะอินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในตรงข้ามกับสระทางด้านตะวันออกของพระราชวังบางปะอินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งองค์นี้เมื่อปีพุทธศักราช2420มีลักษณะเป็นอาคารไม้2ชั้นสไตล์ยุโรปเพื่อใช้เป็นที่ประทับและโปรดให้ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคารตุกะจากต่างประเทศต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2481พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรได้เกิดไฟไหม้เสียหายทั้งหมดจนเมื่อปีพุทธศักราช2531สำนักพระราชวังได้เตรียมการจัดสร้างพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรขึ้นมาใหม่โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายเก่าและคำบอกเล่าเรียนแบบให้เหมือนองค์เดิมจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรขึ้นมาใหม่เป็นดังเช่นในปัจจุบันภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นภาพพระราชนิเวศมฤคทายวันซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2466ตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีสำหรับเป็นที่ประทับแปลพระราชฐานในฤดูร้อนภาพนี้ถ่ายจากบนเรือที่ลอยลำอยู่ในท้องทะเลถ่ายเข้าไปที่ชายฝั่งจะสังเกตเห็นเรือใบกำลังแล่นอยู่ที่หน้าพระตำหนักด้วยภาพโบราณหาดูยากภาพต่อไปเป็นภาพของบริษัทบางกอกด็อกจำกัดหรืออู่บางกอกด็อกก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2408โดยชาวอังกฤษที่มีชื่อว่ากัปตันบูชหรือพระยาวิสุทธสาครดิษฐ์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนถนนเจริญกรุงแขวงยานนาวาซึ่งภายหลังกองทัพเรือเข้าซื้อกิจการและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทอู่กรุงเทพจำกัดภาพโบราณหาดูยากชุดต่อไปเป็นภาพของท่าเรือและคลังสินค้าบริษัทอีสเอเชียติกซึ่งจากภาพนี้เป็นท่าเรือของบริษัทอีสเอเชียติกซึ่งกลายเป็นที่มาแรงบันดาลใจของศูนย์การค้าเอเชียทีกในปัจจุบันตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดพระยาไกลซึ่งเป็นวัดร้างเป็นที่ขนถ่ายสินค้าและการเดินทางทางเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศและจากภาพนี้เป็นภาพเรือเดินทะเลของบริษัทอีสเอเชียติกเรือเดินทะเลนี้มีชื่อว่ามิโอเนียของบริษัทอีสเอเชียติกจอดท่อสมออยู่ที่ท่าเรือเรือลำนี้ต่อขึ้นที่ประเทศเดนมาร์กใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กกับกรุงเทพเมื่อปีพุทธศักราช2470ถึง2483และภาพสุดท้ายในชุดของบริษัทอีสเอเชียติกนี้คือท่าเรือหน้าที่ทำการบริษัทอีสเอเชียติกตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยายานบางรักโดยสังเกตทางด้านซ้ายมือคือโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นภาพโบราณหาดูยากชุดสุดท้ายเป็นภาพของพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดแจ้งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดกับพระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีเป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดมะกอกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วจึงพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระปรางขนาดใหญ่ขึ้นจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมแล้วเปลี่ยนชื่อว่าวัดอรุณราชวรารามถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ